สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันพุธที่28มิถุนายน2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันรัตดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันนิณลยาตรีวรวัฒน์นะคะเรา2คนก็พร้อมที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเหมือนเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจค่ะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ยังมี1ประเด็นที่ต้องมาเรียนเน้นย้ำนะคะให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคด้วยค่ะนั่นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์นะคะตอนนี้ออกมาขีดเส้นตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทาง Most News ของเราก็มีการนำเสนอข่าวไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทั้ง6ตลาดที่เป็นพื้นที่สีแดงนั้นจะต้องปลอดสินค้าเถื่อนเราจะมาย้ำประเด็นนี้กันอีก1ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการนี้แล้วก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงที่สุดค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนั่นก็คือกิจกรรม CSR นั่นเองนะคะของทางการยางแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้มีการลงพื้นที่ปูพื้นยางสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าสนามแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้ยางในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะคะธนาคาร TMB ค่ะแล้วก็ได้มีการประเมินนะคะที่จะหนุน EEC หรือว่านะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะคะเป็นสถานที่เศรษฐกิจที่จะเสริมนะคะเรื่องของ SME ค่ะให้เพิ่มเป็น 60,000 ล้านนะคะต้องรอจับตาดูว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะก็ได้มีการจับมือกันกับสมาพันธ์ SME ไทยนะคะต้องการที่จะผุดสถาบันเรียกว่าเป็นสถาบันของนวัตกรรมนะคะที่จะมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SME ทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กค่ะทั้ง4ประเด็นนี้น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ Newsอัปเดตค่ะติดตามประเด็นแรกในช่วงของ News Update นะคะเมื่อทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมาย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับ6ตลาดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงที่จะมีการออกมาตรการสำหรับการจำกัดนะคะแล้วก็กำจัดสินค้าเถื่อนให้หมดสิ้นไปจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายละเอียดนี้ค่ะโดยคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าได้มีการกำชับให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามแหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงสำคัญใน6ตลาดไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า MBK ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วศูนย์การค้าพันธิพลาซ่าประตูน้ำย่านการค้าคลองถมย่านการค้าบ้านหม้อและตลาดนัดจตุจักรซึ่งก็จะมีการเดินหน้ากันถึงขั้นเด็ดขาดนะคะว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะต้องไม่มีการจัดจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรายการทุกสินค้าโดยเด็ดขาดแล้วก็ต้องให้หมดไปก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสทั้ง6ตลาดดังกล่าวค่ะก็พบว่ามีการจำหน่ายสินค้าละเมิดแบบไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งก็มีมาตรการต่างๆในการป้องกันทั้งเรื่องของการตักเตือนแล้วก็เรื่องของการปราบปรามมาอย่างต่อเนื่องแต่หลายร้านค้าในตลาดจำนวนไม่น้อยก็ยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่นะคะไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นที่มาค่ะที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขีดเส้นตายว่าจะต้องมีการปราบปรามให้ปลอดจากสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและต้องให้เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีที่กำลังจะถึงนี้เพื่อที่จะแสดงให้สหรัฐอเมริการวมถึงนานาอารยประเทศนั้นได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงจังต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาไทยเองก็มีการทำลายของกลางที่ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดไปมากกว่า3ล้านชิ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ค่ะตามแนวทางในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการดำเนินการอยู่ก็จะดำเนินการนะคะตั้งแต่มาตรการเบาไปหาหนักทั้งเริ่มของการแนะนำตักเตือนผู้ค้าแจกเอกสารทำป้ายผ่านเสียงตามสายถึงเรื่องของโทษในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ยังมีการจัดอบรมค่ะให้ความรู้กับผู้ค้ารวมถึงการยกเลิกสัญญาเช่าการจัดตั้งห้องปฏิบัติการประจำพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการดึงเจ้าของสิทธิ์นะคะมาร่วมทำการตรวจสอบจุดที่ตั้งร้านค้าแผงลอยที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้
ดยแนวทางทั้งหมดนี้ค่ะก็ได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานดังกล่าวอย่างเต็มที่จึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะส่งผลให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายนั้นหมดไปอย่างแน่นอนค่ะค่ะจริงๆก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะให้ช่วยกันดูแลอย่างจริงจังด้วยค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีนะคะทั้งทางแพ่งนะคะทางกฎหมายแพ่งแล้วทางกฎหมายอาญาแต่ว่าเท่าที่ได้รับการรายงานนะคะต้องบอกแบบนี้ก็คือว่าจากพื้นที่ของมาบุญคลองก็ดีนะคะหรือว่าห้างพันทิพย์ก็ดีเนี่ยร้านที่จำหน่ายของเถื่อนเนี่ยหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังเหลือบางพื้นที่ที่จะต้องไปตรวจสอบต่อนั่นก็คือในพื้นที่จตุจักรนะคะแล้วก็รวมถึงตลาดโรงเกลือค่ะก็อาจจะยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าก็จะเร่งติดตามแล้วก็สืบหาต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะมาดูทางด้านของการประเมินระเบียงเขตเศรษฐกิจนะคะทางภาคตะวันออกค่ะหรือที่เรียกกันว่า EEC นะคะถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นเกตเวย์ที่จะเข้าสู่คาบสมุทรอินโดจีนจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะที่อยากจะพัฒนาให้กลายเป็นจุดเศรษฐกิจชั้นแนวหน้าให้ได้เพื่อที่จะได้ดึงดูดนะคะเม็ดเงินของนักลงทุนและอยากจะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งในอนาคตค่ะทางรัฐเองก็จะมีการเร่งอัดฉีดนะคะเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้นะคะตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปจะได้ส่งเสริมให้เติบโตเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจากปกติเนี่ยอีกถึงร้อยละ 1.7 ต่อปีได้ค่ะทั้งนี้นะคะทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB เนี่ยนะคะได้มีการประเมินว่าแผนการลงทุนเนี่ยนะคะก็จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคตะวันออกนะคะก็คือรัฐจะทยอยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปนะคะไปพัฒนาประเภทรถไฟท่าเรือรวมถึงสนามบินต่างๆนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าจะส่งผลให้จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะเจริญขึ้นนั่นก็คือฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีระยองนั่นเองแน่นอนว่าตรงจุดนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่งแล้วก็กระจายสินค้ารวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นจุดอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมค่ะหันมาคว้าโอกาสตรงนี้ผลักดันตัวเองเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ได้เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะผลักดันให้การสร้างรายได้ของ SME เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นได้ถึงปีละ 60,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ 1.02 ล้านล้านบาทต่อปีแล้วก็จะสามารถเติบโตได้อีกนะคะแน่นอนว่าในปีหน้าปี2561ก็จะมีการคาดการเอาไว้จากจุดนี้เองค่ะการพัฒนาจุดนี้ก็มีการคาดการนะคะว่าอุตสาหกรรมที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุดเนี่ยจะต้องตกอยู่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะต่อยอดเรื่องของ S-curve นั่นเองนะคะก็จะเกี่ยวกับพวกธุรกิจยานยนต์ต่างๆนะคะที่มีส่วนแบ่งตรงจุดนี้ถึง 11% รองมาค่ะจุดที่2ก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจค้าปลีกต่างๆจุดที่3นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของธุรกิจการผลิตแล้วก็จำหน่ายที่เกี่ยวกับเหล็กนั่นเองนะคะแล้วก็จะเรียงต่อกันมาเรื่องของทั้งเครื่องจักรกลนะคะเรื่องของกิจการพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมถึงนะคะเกี่ยวกับงานพวกงานบริการขนส่งแล้วก็โลจิสติกด้วยทั้งนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังถือว่ายังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะคอยนำเรื่องของนวัตกรรมตลาดออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซพวกอีเพลย์เมนต์เนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็จะมาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นตรงธุรกิจตรงนี้ให้ดำเนินได้สะดวกต่อไปที่สำคัญเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นการเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็กำลังซื้อของผู้คนที่อาจจะดูชะลอตัวไปอยู่บ้างในช่วงนี้เนี่ยนะคะที่สำคัญเนี่ยถ้ามาสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางการแข่งขันของ SME ได้ด้วยเช่นกันค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าได้มีการติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเองนะพยายามจะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นอยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้นั่นก็คือการรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่ยื่นมือเข้ามาอย่างเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอค่ะแต่ถ้าหากว่ากลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่ดำเนินงานเนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็รู้จักการไม่ยอมแพ้ไม่นิ่งนอนใจนะคะพยายามที่จะมีการปรับตัวให้เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้สินค้านั้นสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการรวมไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจนั้นเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะและท้ายที่สุดก็จะช่วยให้ประเทศไทยของเรานั้นสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้สำเร็จในที่สุดค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าส
นใจเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่เป็นการตอบแทนสังคมไทยนะคะเมื่อการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะได้มีการลงพื้นที่จากกิจกรรมดีๆนั่นก็คือกิจกรรม CSR นะคะเพื่อทำพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพาราค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ก็นำมาโดยผู้บริหารพนักงานร่วมปูพื้นยางสนามเด็กเล่นนะคะที่โรงเรียนบ้านศรีระมันตำบลห้วยทับมอนอำเภอชะเมาจังหวัดระยองค่ะกิจกรรมนี้หวังอย่างยิ่งที่จะเป็นการส่งเสริมให้สนามแห่งนี้เป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาแล้วก็ใช้ประโยชน์ของยางพาราให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของไทยและคนในชุมชนและในขณะเดียวกันเองนะคะการปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึกทางด้านการแสดงต่อความรับผิดชอบกับสังคมด้วยการที่ดึงเอาพนักงานของกยท.เนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะเห็นเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมในอีกแง่มุมได้อย่างเป็นที่สุดเลยค่ะรวมถึงมีการนำงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารามาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยค่ะโดยคุณเสนีจิตตะเกษมค่ะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในฐานะที่ท่านเป็นประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของทางการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากยท.ได้มีความให้ความสำคัญนะคะในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งก็ทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านอื่นๆค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนขององค์กรหรือภายในหน่วยงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมนะคะทั้งจากคนในชุมชนหน่วยงานจากภาครัฐรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ค่ะโดยโครงการยางปูพื้นสนามเด็กเล่นครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนการดำเนินงานทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของทางกยท.ประจำปี2560ที่เป็นการเน้นนำยางพารามาแปรรูปเป็นบล็อกยางแล้วก็ปูพื้นสนามเด็กเล่นแทนการปูพื้นซีเมนต์หรือว่าการทำเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นสอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านดร.ธีทัศน์สุขสะอาดค่ะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยท่านได้กล่าวเสริมนะคะว่าทางกยท.ได้ให้การสนับสนุนการปูพื้นยางสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านศรีระมันซึ่งก็มีการใช้ยางแท่ง STR20 นะคะจำนวนประมาณ1ตันด้วยกันค่ะนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปให้กลายเป็นบล็อกยางในกิจกรรมนี้นะคะโดยบล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะนี่คืองานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางกยท.ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้นนะคะเลขที่มอก23782551จะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีแล้วก็รวมถึงช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนทั้งนี้ค่ะทางด้านของคุณคณานนท์เอี่ยมประกอบกิจนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีระมันก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าหลังจากที่ทราบว่าการยางแห่งประเทศไทยนั้นได้นำยางมาแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนในโรงเรียนแล้วนะคะน้องๆต่างก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็พร้อมใจที่จะช่วยกันยกบล็อกยางมาต่อเรียงกันอย่างสนุกสนานซึ่งบุคลากรของโรงเรียนบ้านศรีระมันทุกๆคนนั้นก็รู้สึกยินดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางการยางแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะถือว่านี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะในการที่จะนำน้ำยางมาแปรรูปและยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของการใช้วัตถุดิบยางพาราภายในประเทศอีกทั้งสนามเด็กเล่นแห่งนี้ที่ปูด้วยพื้นยางก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กรวมไปถึงเครื่องเล่นต่างๆท่านก็ได้มีการเสนอแนะนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นวัตถุที่มีส่วนผลิตจากยางนั้นก็จะส่งผลดีกว่าการใช้โครงเหล็กซึ่งเมื่อใช้ไปแล้วเกิดสนิมก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กก็ได้ค่ะค่ะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่ากิจกรรม CSR ครั้งนี้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากยางพาราจริงๆนะคะเรียกได้ว่า1คือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ด้วยและที่สำคัญเนี่ยนะคะนักเรียนแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับกลุ่มของ SME คุณดาริกาลัทธพิพัฒน์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการร่วมลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันค่ะกับสมาพันธ์ SME ไทยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะตั้งสถาบันนะคะเพื่อการนวัตกรรม SME เลยถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจนะคะโดยเฉพาะขนาดกลางและก็ขนาดเล็กเนี่ยนะคะที่จะขับเคลื่อนไปแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับวงการนี้ค่ะ
ดยทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมลงนามกับสมาพันธ์ SME ไทยค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือธุรกิจร่วมกันนะคะแน่นอนว่าแนวคิดเนี่ยก็คือต้องการที่จะต่อยอดให้ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยนะคะได้เติบโตไปได้ซึ่งนะคะก็ถือว่าถ้าพูดถึงแค่แนวคิดของทางสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยนะคะก็คือการรวมพลคนตัวเล็กค่ะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับทางปรัชญาของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะที่เชื่อว่านะคะนักธุรกิจเนี่ยคือผู้สร้างชาตินั่นเองค่ะจึงมั่นใจได้ว่าการร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันครั้งนี้เนี่ยนะคะจะสามารถนะคะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะคะทางด้านของคุณพัฒนันท์เพชรเชิดชูคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนะคะทางด้านของนวัตกรรมแล้วก็การบัญชีก็กล่าวบอกว่าสถาบันเนี่ยนะคะถือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยและที่สำคัญเนี่ยมีภารกิจค่ะที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือการเป็นสถาบันหลักนะคะในการประสานงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการจัดอบรมทั้งหลักสูตรในระยะสั้นรวมไปถึงหลักสูตรในระยะยาวนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของทางสมาพันธ์นอกจากนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมาช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนำไปเผยแพร่และก็สร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะทั้งหมดทั้งมวลประโยชน์ที่ได้ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนั้นสามารถที่มั่นอกมั่นใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในช่วงของ News Update ค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ STEM Education สักครู่เดียวค่ะ